ดูก็ต่อไปฮะไหนๆก็ว่ากันไปเลยเนี่ยนะกรณีของค่าจะเรียกว่าค่าไฟวันนี้เราจะใช้ FP กันโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเฉพาะค่า f p เนี่ย93.43สตางค์ต่อหน่วยถูกไหมตังค์ไปใช่ค่ะจากงวดก่อนหน้าเราใช้กันอยู่68.66สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมค่าไฟฐานเข้าไปมันก็กลายเป็น4บาท72สตางค์ต่อหน่วยค่ะซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดของประเทศไทยนะคะไม่จะย้ำเพื่อ เรื่อยประหยัดผู้ใช้ไฟฟ้ากรมเปราะบางทั้งหลายเขานับเส้นเปราะบางอยู่ที่บ้านไหนใช้ต่ำกว่า500อยหน่วยลงมาค่ะเปราะบางน้อยก็จะเป็น 450- 500ถึงอเปราะบางปานกลาง4 0 1ร้ถึง้าถ้าเปราะบางมากๆไม่เกิน0 0อหน่วยเนี่ยล้มาค่จำได้ใช่ไหมค่ะท่านทั้งนี้ประเด็นล่าสุดก็คือท่านต้องจ่ายค่าไฟของเดือนกันยาดวนนี้ไปก่อน คือมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะเอามาช่วยกลุ่มเปราะบางนี่แหละค่ะ8 0 0 0ล้านบาทยังไม่แน่นอนว่างบจะมาจากไหนดังนั้นเป็นไปได้ว่าเดือนกันยาเนี่ยกลุ่มเปราะบางทั้งหลายท่าทนอาจจะต้องจ่ายค่าไฟ4บาท72สตางค์ต่อหน่วยไปก่อนแล,แล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยมาช่วยย้อนหลังน้องใบเคยได้ยินคาว่าอ้อยไหมค่ะยังไงคะอ้อยเข้าปากอ๋อ,อ <laughs> ใช่ไหม,มนี่ไหนท่านรองนายมตีสุวัฒนพงศ์บอกยังมีเวลาเพราะจะคิดค่าไฟเช่นเดือนอ่ะใช่ไม่ถูกนั้นจะต้องจ่ายไปก่อนเนี่ยเราเปราะบางนะต้องไรค่ะ <c oughs> แจ้งเรื่องปากท้องกันก่อนความจริงประเด็นปากท้องมีมากมายค่อยๆไล่กันเดี๋ยวจะเครียดท่านผู้ชมฮะการนําเสนอข่าวสารในวันนี้ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขผมพยายามจะบอกไม่เกี่ยวกับการใบหวยไม่ถึงขนาดที่เราเห็นหลายที่เขามีการออกข่าวเลยนะ น้ำมนต์หยดลงเท่าไรยังไงอจะอ,อะไรยังไงเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพื่อตอบสนองหลายท่านจะได้ไม่ต้องถามเป็นว่าบ้านนี่ยบ้านเลขที่เท่าไหร่ซอยอะไรอย่างนี้อันนี้การบอกข้อมูลปกตินะ